สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาร้านกาแฟโบราณสมันเตาเฮอริเทจคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟโบราณที่บรรยากาศสุดคลาสสิกเลยนะคะสมันเตาร้านกาแฟโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ศาลาไทยโบราณบริเวณริมสระน้ำของบ้านปาร์คนายเลิศถนนเพลินจิตเพียงแค่ก้าวเท้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นร่มรื่นร่มเย็นมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะคะที่นี่บรรยากาศย้อนยุคเลยค่ะเนี่ยคิดว่าแบบถ้าเราได้ใส่ชุดไทยๆเข้ามานะคะโอ้โหคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะมีที่นั่งให้เลือกนั่งทั้งโซนด้านในแล้วก็ด้านนอกริมสระน้ำทุกอย่างที่นี่จะแบบสไตล์โบราณและที่สำคัญก็คือสะอาดมากๆเลยค่ะเมนูก็จะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้งถ้าหากว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะมีปาท่องโก๋ด้วยค่ะมีทั้งขนมปังปิ้งขนมปังนึ่งนะคะวันนี้อดสั่งขนมปังปิ้งสังขยาใบเตยเมนูนี้แนะนำเลยสังขยาใบเตยที่นี่รสชาติดีมากรสชาติกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปสังขยาของที่นี่ก็จะมีสังขยาใบเตยแล้วก็สังขยาชาเย็นค่ะแต่สังขยาใบเตยนี้บอกเลยนะคะว่าต้องสั่งเลยอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งหรือขนมปังนึ่งนะคะวันนี้เราสั่งเป็นเซตนะคะก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ไข่ลวกแล้วเขาก็จะมีชาจีนร้อนมาให้ด้วยเสิร์ฟมาแบบสไตล์โบราณเลยจริงๆนะคะแบบโอ้โหฟินมากๆไข่ลวกก็ลวกได้แบบกำลังดีเลยค่ะกินกันมีความสุขมากนะคะที่นี่เหยาะพริกไทยลงไปหน่อยแล้วก็เหยาะเมกี้ลงไปสักนิดนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมชาเย็นที่นี่ก็อร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนคลาสสิกนะคะกาแฟโบราณค่ะและที่นี่เขาก็ยังมีน้ำพริกเผานะคะมีน้ำพริกเผาจำหน่ายด้วยทำใหม่ๆสดๆทุกวันร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะถ้าได้เข้ามาที่นี่รับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจค่ะสมันเตาเฮอริเทจคอฟฟี่บ้านปาร์คนายเลิศถนนเพลินจิตกรุงเทพมหานครค่ะ